ระหว่างที่รอเส้นเนี่ยผมมีแฮชแท็กอยากจะถามเพราะบางทีเนี่ยการที่เราเป็นนางงามเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าไปตามอ่านทวิตตุ้งทวิตเตอร์ต่างๆแล้วคุณพี่แอนเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ภาษาไทยบ้างบางคำอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมเอาจัดมาแล้วกับคำที่แบบว่าเกี่ยวกับนางงามเป็นศัพท์ของคุณพี่กระเทยคำแรกมิสสนามอารมณ์โอ้อันนี้รู้ค่ะแปลว่าแฟนคลับหรือว่าคนที่ติดตามเราชอบอะไรแล้วก็ทำผิดแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็ชอบแล้วก็บ่นแล้วก็เชียร์บ่นเชียร์อะไรเป็นสนามอารมณ์ของเขาโอเคหนูรู้เพราะว่าหนูโดนบ่อยเออเหรอเราก็คือมีสนามอารมณ์หรอหนูโอเคตอนแรกอย่างหนูบอกไม่ใช่หรอกหนูไม่ใช่มีสนามอารมณ์เพราะทุกคนรักหนูเป็นไงโดนแรงมากเลยแต่ก็ยังยินดีที่จะเป็นมิสสนามอารมณ์ให้ทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนหวังดีให้แอนเราแอนรักทุกคนไอ้ก่อนกระทะร้อนขออีกคำหนึ่งคำว่าผีกะติดตอมอรู้จักไหมหนูแค่รู้ว่าผีกะเรียนหน้าโอเคผีกะเรียนหน้าคือสวยใช่ไหมค่ะแต่ว่าผีกะติดตอมอคือว่าติดตอมออยู่ค่ะไปไม่ถึงค่ะสวยแค่ในประเทศโอเคสวยแค่ในประเทศคำนี้เราไม่คุ้นแน่นอนเพราะว่าผีกะติดตอมอไม่ใช่เรามันจักรวาลอยู่แล้วเรามันจักรวาลอยู่แล้วเราบอกกับคำนี้ผีกะเรียนหน้าใช่ป่ะใช่ค่ะเอออะคีย์เวิร์ดต่อไปนะคะถามมาเลยค่ะอยากถามแต่อ่านไม่ออกจบเลยกระเทยไม่เคยพอใจนี่คิดว่าจริงไหมโอ้เส้นแข็งแข็งเส้นแข็งแข็งเนาะเอออยากถามว่าปีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปแข่งขันนะเรามีแบบเห็นคู่แข่งของเราบ้างยังคำตอบคือมันน่าเบื่อมากเลยแต่ว่าหนูยังไม่มีเวลาเข้าไปดูเลยเลยเหรอหนูเข้าไปดูแล้วแล้วก็เรามีแบบกรุ๊ปแชทกับทุกคนแต่ว่าแอนกำลังโฟกัสในเทรนตัวเองมากกว่าแล้วก็แอนไม่ค่อยดูพวกโพลเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นโพลของแฟนคลับเนาะแล้วเขาไม่ได้เป็นกรรมการที่ตัดสินใจว่าใครจะชนะโอ้โหแอนที่จุดคนดีอะความคิดเหมือนแบบเราไม่ได้จะแข่งใครเราเหมือนเราแข่งกับตัวเองเหมือนว่าใช่ใช่เราแข่งกับตัวเองใช่ครับเราต้องไปโดยที่เราไปเป็นตัวของตัวเองเราก็ไป 100% แล้วถ้าเราไปแล้วไม่ชนะก็แปลว่ามันไม่ได้เป็นเส้นทางของเราแต่เราไม่ได้ไปแข่งกับผู้หญิงคนนู้นเพราะจริงๆมันเป็นแพลตฟอร์มที่เสริมความสตรองของผู้หญิงความเป็นลีดเดอร์ชิพความเป็น empowering woman แล้วมันไม่ควรที่จะมาเปรียบเทียบในระดับว่าใครเก่งกว่าใครเพราะว่าจริงๆเราควรที่จะร่วมมือมาทำด้วยกันตอบแบบจักรวาลตอบอย่างไรตอบอย่างนี้อ่ะที่ตอบแบบนี้คือมงลงแล้วล่ะมงต้องเข้าแล้วล่ะเออ อยากรู้ว่าการแนะนำตัวของเราเนี่ยจะออกมาประมาณไหนมีท่าหนึ่งที่จะทำแบบว่าจะไม่ทำให้ดูตอนนี้อยากให้ทุกคนเซอร์ไพรส์วันไฟนอลแล้ววิธีแบบพรีเซนต์หรือพูดน้ำเสียงต้องซ้อมโทนเสียงต้องมีป่ะใช่แอนต้องซ้อมแบบการพูดแล้วตอนที่เราไม่ได้อยากบอกตะโกนแต่ตอนที่เราพูดไทยแลนด์หรือแอนโทเนียโพซิลมันต้องมาจากท้องยังไงซ้อมไม่ดูได้ไหมเห็นนะคะเดินมาเดินอย่างนี้ด้วยเหรออันนี้ท่าเราเหรอใช่ใช่เดินมาใช่ไหมคะไมโครโฟนไหว Antonia Porcel Thailand